สวัสดีค่ะช่องวันเกษตรพอเพียงวันนี้ก็จะมาปลูกผักสวนครัวเพิ่มค่ะปลูกถั่วฝักยาวกับบวบค่ะวันนี้เป็นสายพันธุ์นี้นะคะลำน้ำฟองสำหรับถั่วฝักยาวก็เป็นถั่วเนื้อลงมือปลูกกันค่ะนี่นะคะตีหลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปลูกถั่วก่อนค่ะนี่ก็คือเมล็ดถั่วฝักยาวหนึ่งซองก็จะมีเม็ดอยู่ประมาณนี้ก็จะมาหยอดลงหลุมเลยค่ะวิธีปลูกก็จะปลูกแบบง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำปุ๋ยหมักมากบอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเพื่อที่ว่าจะเวลาเขางอกเมล็ดขึ้นมาจะได้มีปุ๋ยแล้วก็จะหยอดไปหลุมหนึ่งก็ประมาณ 3-4 เม็ดค่ะคุณผู้ชมปลูกแบบง่ายๆวันหยุดวันอาทิตย์เราก็มาปลูกพืชผักไว้เพิ่มตอนนี้เข้าๆฤดูร้อนนะคะก็จะปลูกบัวปลูกถั่วเนี่ยค่ะเป็นพืชในฤดูร้อนแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำตามเลยนะคะตรงนี้ไม่มีกะหล่ำปีแล้วเมล็ดถั่วเหลือเราก็เลยนำมาหยอดตรงนี้อีกหลังจากที่เอาปุ๋ยหมักมาใส่นี่นะคะผักตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นใส่ปุ๋ยหมักไปค่ะปุ๋ยหมักก็เป็นสูตรที่ทำไว้ตอนนี้ก็เอาออกมาใส่ผักได้แล้วพืชผักสวนครัวปลูกไว้อย่างละไม่มากเราชอบกินผักอะไรเราก็นำมาปลูกนะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อผักฟักทองก็ทำอาหารได้หลายอย่างยอดก็ได้ลูกก็ได้แตงกวาก็เหมือนกันค่ะถ้าคนชอบกินผักนะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อผักก็ปลูกอย่างละไม่มากแบบนี้ก็ได้กินนะคะแตงกวาก็เป็นพืชที่ปลูกระยะไม่นานนะคะอายุประมาณเดือนกว่าๆก็จะเห็นดอกแล้วค่ะสำหรับแตงถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะอยากปลูกพืชผักสวนครัวก็เลือกตามที่เราชอบเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะดีมากเก็บมะเขือไปด้วยนะคะนี่นะคะมะเขือเราก็ปลูกอย่างละไม่มากค่ะเราก็มีได้กินไม่ต้องซื้อเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะมะเขือจะเป็นผักที่ใช้ยาฉีดพ่นเยอะมากกันถ้าหากว่าไม่ฉีดพ่นก็จะมีหนอนทำให้ไม่ได้เก็บนะคะสำหรับมะเขือถ้าเราปลูกเองไม่มากก็จะไม่ค่อยมีหนอนมารบกวนนี่นะคะต้นหนึ่งก็แกงได้มองแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่แกงเราก็ไปต้มจิ้มน้ำพริกกินดิบก็ได้เพราะว่าปลอดสารนะคะแล้วก็จะไปเก็บมะเขือพวงด้วยค่ะเพราะว่ามีมะเขือพวงอยู่ต้นหนึ่งค่ะมะเขือเปาะก็มีไม่มากค่ะปลูกเอาไว้ไม่มากค่ะลูกของเขาปลอดสารก็ไม่มีหนอนได้นะคะถ้าหากว่าเราดูแลดีๆฉีดพ่นน้ำหมักเป็นประจำหนอนก็จะไม่มารบกวนเหมือนกันค่ะสำหรับพืชผักที่เราปลูกแบบปลอดสารนะคะคุณผู้ชมทำน้ำหมักไว้ก็มาฉีดพ่นแล้วเราก็มาเก็บนี่นะคะต้นนี้เลยค่ะมะเขือพวงลูกไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าฤดูร้อนนะคะมะเขือพวงก็จะไม่ค่อยดกมากก็พอได้เก็บมีต้น2ต้นก็พอกินแล้วค่ะสำหรับเราไม่ได้ขายนะคะเราปลูกไว้กินก็จะมีแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะหลังจากที่เก็บผักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปชมพืชผักที่ได้ใส่ปุ๋ยหมักไปนะคะเดี๋ยวไปชมผักชีกันค่ะผักชีแปลงนี้เดี๋ยวก็จะถอนไปขายด้วยค่ะเพราะว่าแปลงประมาณนี้ก็จะกินไม่ทันค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บไปขายแบ่งปันเพื่อนบ้านพามาชมผักทางด้านนี้กันค่ะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยหมักไป
มะเขือเทศตรงนี้ก็นานแล้วนะคะที่ปลูกไว้ก็ยังมีลูกให้กินอยู่เรื่อยๆค่ะผักกาดแก้วผักกาดแก้วตอนนี้ต้นก็ประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็เก็บกินได้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้นประมาณนี้ก็เก็บกินได้ฤดูนี้ก็ปลูกไม่ค่อยใบไม่ค่อยใหญ่เหมือนฤดูหนาวนะคะแต่ก็พอได้กินค่ะค่ะใบจานละหนึ่งมีอย่างละเล็กละน้อยเราก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะพืชผักของเราเก็บสดๆจากต้นไปทำอาหารได้เลยค่ะมีอย่างละไม่มากก็เนี่ยค่ะพอได้กินสำหรับพริกที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็นี่นะคะใบของเขาก็เริ่มนะคะแตกแขนงขึ้นมาอีกมะเขือยาวก็เริ่มมีลูกให้เก็บได้แล้วค่ะนี่ค่ะผักคะน้าผักคะน้าเดี๋ยวก็จะเก็บออกแล้วค่ะเพราะว่าต้นเริ่มใหญ่เดี๋ยวก็จะแก่เกินไปก็จะกินไม่อร่อยค่ะก็จะเก็บไปแบ่งปันขายเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีใบกะเพราขึ้นเยอะมากนี่ค่ะคุณผู้ชมขึ้นเองเลยค่ะไม่ได้ปลูกเลยนะคะใบกะเพราพืชผักปลูกเท่านี้ก็พอกินแล้วค่ะเหลือกินเราก็แบ่งปันขายเพื่อนบ้านเดี๋ยวไปชมผักเคลกันด้วยค่ะผักเคลผักที่อยู่ในกระถางตอนนี้ก็เริ่มมีเพี้ยมาลงเดี๋ยวต้องใช้น้ำหมักยาสูบใช้ได้ก็จะนำมาฉีดพ่นเนี่ยค่ะเริ่มมีเพี้ยมาเกาะไปอยู่ในกระถางก็ต้องดูแลดีๆนะคะเพราะว่าผักที่อยู่ในกระถางน้ำจะแห้งเร็วมากพอแห้งเพี้ยก็จะเริ่มมารบกวนนี่นะคะแล้วก็ต้องมีน้ำหมักมาคอยฉีดพ่นผักขึ้นช่ายยังเหลืออยู่นี่ค่ะต้นหอมหลังจากที่ใส่ปุ๋ยหมักไปใบก็เริ่มแตกแบบนี้แล้วค่ะนี่ก็จะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์เพราะว่ากินไม่ทันหรอกค่ะก็เก็บเอาไว้ก่อนทำพันธุ์ไม่ต้องซื้อพันธุ์นี่ค่ะที่อยู่ในเข่งนำปุ๋ยหมักมาใส่ไปค่ะตอนนี้ใบก็เขียวขึ้นงามขึ้นต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะที่อยู่ในเข่งอยู่ในเข่งกับในกระถางนะคะปลูกพร้อมกันแต่ว่าอยู่ในเข่งโตเร็วมากเพราะพื้นที่กว้างผักแล้วก็มีรูระบายอากาศขาผักชื่นชายที่นำมาปลูกใส่ล้อยางไว้หลังจากที่เอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะใบของเขางามมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องวันเกษตรพอเพียงฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ